สวัสดีครับสวัสดีนักเทรดทุกท่านนะครับเห็นหน้าแล้วเนาะโอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ Advanced Trading นะครับกราฟจริงยิ่งกว่าในตำราวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนที่กราฟจริงเลยนะครับวันนี้ไม่มีสไลด์เรียนนะเพราะว่าเป็น Advanced และเราจะมาดูกันว่าเราจะเปิดกราฟมาเจออะไรบ้างดีไหมเราจะได้เรียนไปกับกราฟเรียนไปกับพฤติกรรมเลยว่าเราเปิดมาเจอตลาดแบบเนี้ยเราควรจะต้องทำไงซึ่งมันก็จะเหมือนกับเป็นภาคต่อมาจากของเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่เราวางแผนไว้แล้วจำได้ไหมว่าผมจะวางแผนหรือว่าวางกรอบราคาประมาณสัปดาห์ละครั้งเท่านั้นเองถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างสัปดาห์นะก็จะวางมาตั้งแต่วันอาทิตย์แค่ครั้งเดียวใช้ไปตลอดทั้งสัปดาห์หรือใช้ไปอีกเป็นอาทิตย์อาทิตย์ได้เลยนะครับเพราะว่ากรอบโครงสร้างหลักของราคาที่วางไว้บนทำเฟรมประมาณ4ชั่วโมงหรือเดลี่เนี่ยก็อยู่ได้นานนะครับมีใครเพิ่งเคยเข้าเรียนด้วยกันเป็นครั้งแรกไหมครับกดเลขศูนย์มาหน่อยกดเลขศูนย์ขอดูคนที่เพิ่งเคยเข้าเรียนด้วยกันเป็นครั้งแรกก่อนใครเป็นคนใหม่บ้างครับอุ้ยมีคนเพิ่งเคยเข้ามาหลายคนนะเนี่ยอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเจอกันเป็นครั้งแรกหรอครับเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกใช่ไหม มาจากช่องทางไหนกันบ้างครับมาจากกลุ่มไหนช่องทางไหนกันบ้างนี่อันนี้มีมาจากหลายกลุ่มนะสาวขอเก็บข้อมูลแอบเก็บข้อมูลหน่อย มาจากกลุ่มไหนกันบ้างครับนี่วันนี้น่าจะมีมาจากหลายกลุ่มโอเคก็วันนี้เรียนกับมารินนะครับเรียนกับมารินเรียกอะไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเรียกอาจารย์หรือโค้ชก็ได้นะครับผมก็เป็นนักเทรดคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งนี่แหละนะครับที่เข้ามาเทรดในตลาดแล้วก็มีโอกาสได้มาแบ่งปันความรู้แล้วก็เอาประสบการณ์มาแชร์ให้กับทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในตลาดมาประมาณ5ปีนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสกับ Foreign Exchange นี่แหละผมมีมาจาก YouTube ด้วย InnoTrade ด้วยสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับ Foreign Exchange เป็นหลักนะครับแต่ว่าจะเทรดในลักษณะของ Price Action ก็คือเป็นการดูพฤติกรรมราคาโดยการอ่านจากกราฟเพราะฉะนั้นเป็นสายเทคนิคเพียวเทคนิคเลยนะครับแล้วก็วิชา Price Action หรือการอ่านพฤติกรรมราคาเนี่ยสามารถนำไปแชร์ได้กับทุกตลาดด้วยนะเพราะว่าทุกตลาดมันคือการซื้อขายเหมือนกันนะครับอันนี้รีแคปให้ว่าทุกตลาดมันคือการซื้อขายของมนุษย์เหมือนกันกราฟราคาแท่งเทียนที่เราเห็นเนี่ยมันคือพฤติกรรมซื้อขายหรือการตัดสินใจหรืออารมณ์หรือว่ากำลังบอกว่าคนในตลาดกำลังคิดอะไรอยู่นะครับเขากำลังซื้อขายกันแบบไหนมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเราสามารถอ่านจากกราฟได้หมดเลยเขาเรียกว่า mass psychology นะครับก็คือเหมือนกับเป็นจิตวิทยาหมู่นั่นแหละการที่กราฟเป็นขาขึ้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่กำลังมองว่าของหรือตัวหุ้นเนี่ยมูลค่ามันกำลังเพิ่มขึ้นอยู่ก็เลยมีการซื้อขายแบบในลักษณะที่ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้รีแคปให้ฟังเนาะสำหรับคนที่เคยเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับส่วนถ้ายังไม่ได้ดูของเบสิกนะครับกลับไปดูใน YouTube ได้เนาะน่าจะได้ดูกันมาแล้วล่ะของเมื่อวันที่เท่าไหร่วันที่ไม่ได้ของวันที่7นะครับของวันที่7 September นะครับกลับไปดูคลิปของวันนั้นได้อยู่บน YouTube แหละที่เขียนว่า Price Action 1นะครับ Price Action 1วันที่7กันยานะครับกลับไปดูเบสิกตรงนั้นมันจะค่อนข้างแน่นนะครับหรือถ้ามาจาก YouTube เนี่ยน่าจะได้แน่นมาระดับหนึ่งแล้วล่ะหรือคนที่เคยอ่านหนังสือที่ผมเขียนแล้วนะครับก็จะเรียนคลาส Advanced ได้แบบปรื๊ดไวมากเพราะว่าเข้าใจเครื่องมือเข้าใจตลาดเข้าใจการซื้อขายเข้าใจการลงทุนมาหมดแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่ากลัวไม่ทันไงเพราะคนเข้าบางคนเพิ่งเคยเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับวันนี้เราจะเรียนจากกราฟเลยอ่ะคือจากของเบสิกครั้งที่แล้วเราอาจจะเรียนว่าพื้นฐานเป็นยังไงบ้างวิเคราะห์แท่งเทียนมันเป็นแบบทฤษฎีเฉยใช่ไหมที่เราวาดรูปเทรนด์ขาขึ้นขาลงกันแล้วก็ดูตัวอย่างกราฟอะไรเงี้ยแต่ว่าตลาดจริงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูกราฟนะจันทร์อังคารเนี่ยยังไม่ได้ดูกราฟเลยว่ามีอะไรบ้างดูแค่ตอนเช้ารอบเดียวเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคู่ที่ไม่ทันไปแล้วด้วยเพราะว่าเมื่อตอนบ่ายติดงานแล้วก็อ
ออกกำลังกายเสร็จมาดูอีกทีหนึ่งไปแล้วไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้เพิ่งจะยังไม่กลางสัปดาห์เลยเรายังมีโอกาสอีกแน่ๆนะครับโอเคก่อนอื่นแจ้งโปรโมชั่นก่อนนะครับของบร็อกเกอร์ XM นะครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นโบนัส 100% นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อแอดมินในกลุ่มได้เลยนะครับมาจุกกลุ่มไหนก็ติดต่อแอดมินในกลุ่มนั้นแหละนะครับแล้วก็ของ M Trading ก็มีโปรโมชั่นที่เทรด 0.1 หลอดเขาจะจับฉลากแจกทองด้วยนะครับติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ในกลุ่มได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางแล้วก็คลิปวันนี้ผมอัดไว้นะครับวันนี้อัดไว้ดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับเดี๋ยวพูดเร็วๆจะได้รีบไปที่กราฟแต่จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกที่กราฟวันนี้ฝากติดตามใครชอบบทความใน Facebook ใครชอบดูคลิปวิดีโอหรือดูย้อนหลังคลาสเรียนต่างๆคลิปต่างๆนะครับดูใน YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามหรือว่าอยากให้ทำคลิปเรื่องอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะได้ทำเป็นคลิปแล้วก็เอาไปแชร์ไว้บน YouTube แล้วก็แชร์ให้ในกลุ่มด้วยนะครับเผื่อมีใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าในสโคปของแบบ price action ที่เป็นที่ผมรู้นะถ้าไปบางเรื่องที่เราไม่ถนัดก็จะบอกว่าไม่ถนัดละกันนะครับพวก Elliott Wave Harmonic Pattern อะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ถนัดเลยพออธิบายได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะลงลึกได้นะครับอาจจะแนะนำบางที่แทนเนาะแล้วก็โอเคหนังสืออันนี้คือหนังสือที่บอกนะครับ e-book เดี๋ยวแบบเล่มมีคนรีเควสแบบเล่มเยอะเดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่ากำลังแบบเล่มตอนนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับเดี๋ยวรอฉบับSecond Edition ปรับปรุงก่อนแล้วเดี๋ยวสั่งลงทีมทำอีกทีหนึ่งนะครับรอหน่อยนะอัปเดตบนเพจนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาดูสกุลเงินที่เป็นเมเจอร์นะครับวันนี้เอาเฉพาะคู่เมเจอร์ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าดูทั้ง cross pair ทั้งหมดเลยไม่รู้ว่าเวลาจะพอหรือเปล่านะครับวันนี้มีคนเข้าเทรดไปแล้วแหละแอบเห็นส่งมาในกลุ่มอยู่คว้าราคาดีเชียวยูโร USD นะครับตอนนี้เราอยู่ในตรงไหนแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ราคากำลังดีดขึ้นดีดลงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลืมมาร์คจุดไว้ให้นะครับเราเปิดมาที่กราฟเราเห็นอะไรบ้าง1เราเห็นว่ามันเป็นเทรนด์ขาลงอยู่ใช่ไหมครับโอเคใครจะตีเทรนไลน์ประมาณไหนก็ได้นะหรือจะดูเป็นจุดสวิงตามดาวทีโอรีก็ได้นะครับตอนนี้เราเห็นเป็นเดี๋ยวผมวาดบนกราฟให้ดูเลยดีกว่าง่ายกว่านะครับอันนี้ยูโร USD 4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ในเทรนด์ขาลงใช่ไหมเพราะว่าราคาทำสวิงไฮสวิงโลต่ำลงเป็นซีรีส์แบบนี้แสดงว่ากราฟเป็นขาลงครับชัดไหมแสดงว่าเราควรจะโฟกัสฝั่งไหนเราควรจะโฟกัสฝั่งไหนเทรนด์ขาลงเราโฟกัสฝั่งไหนดีครับมาเจอกราฟง่ายพอดีเลยใช่ไหมอาทิตย์นี้มันจะไปยากตอนนี้ที่ราคามันกำลังจะกลับตัวเนี่ยส่วนใหญ่คนจะงงนะครับแล้วเดี๋ยวพอมาถึงตรงนี้จะเริ่มมีข้อสงสัยแล้วเพราะว่าเราเห็นว่าเทรนด์น่ะมันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เริ่มมาแบบเป็นหลายอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะเริ่มกังวลว่าเทรนด์เนี่ยมันจะจบหรือยังหรือว่ามันยังเป็นเทรนด์อยู่ตราบใดที่เรามองเห็นเทรนด์ก็คือยังเป็นเทรนด์อยู่นะครับเชื่อในสิ่งที่เห็นเชื่อข้อมูลตัวเลขไม่โกหกเราอย่าพยายามไปคิดแทนตลาดนะครับอย่าให้ความกลัวมันมาบดบังวิชั่นของเราว่าวิมันลงมาเยอะแล้วมันน่าจะขึ้นแล้วอันนี้คือการคิดแทนตลาดมันยังไม่เกิดขึ้นจริงๆเลยโอเคไหมถ้ามันจะกลับตัวมันจะต้องทำสวิงโลใหม่และสวิงไฮใหม่สูงขึ้นก่อนต้องมีการแบบเบรกแนวต้านให้ได้ก่อนเราถึงจะเรียกว่ามันเริ่มจะกลับทิศทางนะครับซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้ 100% ว่าราคามันจะกลับที่ไหนนะครับแต่เราสามารถหาบริเวณอ้างอิงได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นบริเวณอ้างอิงของเราก็คือกรอบราคาที่เป็น major structure หรือว่าเป็นโครงสร้างหลักที่คลุมเทรนด์ขาลงนี้อยู่ทีนึงเราอยากรู้ว่าเทรนด์ขาลงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วมันน่าจะไปจบที่ไหนเราก็แค่
ขยับขึ้นไปดูทางเฟรมใหญ่ขึ้นก็ได้หรือจะบีบกราฟดูก็ได้นะครับเราก็จะได้เห็นว่าโอเคราคาเนี่ยเขามีกรอบตรงนี้อยู่นะก็คือราคาบริเวณที่ราคามันไปทำจุดสวิงโลสวิงไฮเนี่ยมันกลายเป็นแนวรับแนวต้านนะครับแล้วตอนนี้ราคาก็กำลังลงมาอ่ะเราก็เห็นว่าครั้งที่แล้วมันลงไปต่ำสุดได้ตรงแถวๆนี้แถวๆ1668แถวๆนั้นนะครับแสดงว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะลงไปถึงตรงนั้นได้อีกถูกไหมครับแล้วโมเมนตัมเองหรือว่าเทรนลองนะครับหรือมาร์เก็ตเซนติเมนต์เองเนี่ยก็ยังอยู่ในลักษณะของขาลงอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มนะครับเรียกว่ามีแนวโน้มหรือว่าเป็น probability มากกว่าที่ราคาเนี่ยจะพยายามลงไปเทสไอโซนแนวรับหรือว่ามีดีมานด์อยู่ตรงเนี้ยนะครับแถวๆโซนเนี้ยนะก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยโฟกัสที่จะมองฝั่งเซลล์นะครับทีนี้เราเซลล์ที่ไหนเรามองเราหาเทรนด์ออกแล้ว2ก็คือแนวรับแนวต้านใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาแนวต้านที่จะเข้าเซลล์แนวต้านล่าสุดเลยก็คือแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับที่ราคาเบรกลงมาที่ราคาเบรกลงมาดูพฤติกรรมก่อนหน้าทำไงราคามีการเบรกรีเทสลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับราคามีการเบรกรีเทสลงมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยนะครับเนี่ยกราฟจริงอ่ะมันจะไม่สวยเหมือนในเทคบุ๊กเห็นไหมอ่ะอันเนี้ยโดนเบรกแล้วอ่ะแต่ราคาทะลุกลับขึ้นมาเนี่ยคนที่ไปเซลล์ตรงเนี้ยแล้ววาง SL สั้นอ่ะก็จะโดนสต็อปลอสเห็นไหมครับโดนสต็อปลอสตรงนี้อ่ะผมวางสั้นเนี่ยผมก็โดนสต็อปลอสไปก่อนแต่สังเกตไหมราคามันแค่แกว่งขึ้นไปเฉยๆแล้วมันก็ยังทำสวิงไฮใหม่ต่ำลงอยู่เพราะฉะนั้นเทรนด์มันก็เลยยังมีโอกาสที่ดำเนินไปต่อนะครับแล้วก็ทำรูปแบบสามเหลี่ยมก่อนที่จะดีลงไปด้วยนะครับแล้วก็มาเบรกโลนี้ได้แล้วก็มีการรีเทสลงนะครับโครงสร้างตลาดบางทีมันคอมเพล็กซ์อย่างนี้แหละมันไม่เบรกรีเทสเบรกรีเทสสวยๆอย่างนั้นทุกครั้งนะครับอันนี้รีมายไว้นะเพราะฉะนั้นจุดอ้างอิงล่าสุดนะครับเราก็จะดูแค่นี้พอนะครับเราก็จะดูแค่แนวต้านเดียวนะครับที่เรามองว่าอาจจะเป็นราคาที่อาจจะเป็นโซนที่ราคาเนี่ยขึ้นมารีเทสแล้วก็ลงไปอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเฝ้าดูบริเวณราคาตรงนี้ว่าเริ่มมีรีแอคชั่นยังไงบ้างนะครับเช่นบางคนอาจจะรอดูแท่งเทียนกลับตัวบางคนอาจจะใช้มัลติเพิลไทม์เฟรมลงไปในไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาสัญญาณกลับตัวเช่นไดเวอร์เจนต์โอเวอร์บอทหรือว่าการเบรกเทรนย่อยต่างๆนะครับมีหลายวิธีมากๆเลยในการที่จะเข้านะครับและแน่นอนว่าไม่ได้เข้าราคาเดียวกันหรอกตรงเนี้ยนะครับและถ้าราคาจะยังลงไปต่อได้ราคาจะต้องทำไฮใหม่ต่ำลงกว่าไฮนี้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะทำตรงไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันทำไฮใหม่สูงกว่าไฮนี้นะครับมันก็จะไม่เข้าเงื่อนไขของเทรนขาลงแล้วนะครับเราก็ถ้าเข้าขายไปก็จะต้องหาทางที่จะออกจากตลาดนะครับแล้วก็เจ็บตัวให้น้อยที่สุดซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือEuro USD นะครับ Euro USD แล้วถ้าราคามันเริ่มลงมาใกล้ๆโซนแนวรับข้างล่างนี้นะครับแสดงว่าของเนี่ยมันเริ่มเป็นราคาถูกในช่วงนี้และในช่วงกรอบเนี้ยเราก็อาจจะต้องฝั่งขายก็อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังมากขึ้นแล้วเพราะว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับบางทีราคาอาจจะกลับตัวก่อนถึงโซนแนวต้านก็ได้หรืออาจจะกลับก่อนถึงแนวรับอาจจะกลับตัวมันเป็นไปได้3เคสนะครับก็คือกลับตัวก่อนถึงแนวรับกลับตัวที่แนวรับแถวๆนี้แล้วก็เลยไปกลับตัวนอกแนวรับนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยอันเนี้ยสำหรับคนที่เป็น counter trend trader หรือว่าเทรดแบบสวนเทรนเนี่ยก็ต้องไปเขาเรียกว่าวางแผนรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นไปนะครับมันเลือกได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละตอนที่เข้าเทรดหรือใครเลือกทุกออปชันเลยเข้าหมดทั้ง3เคสเลยแต่มันมีโอกาสที่ผิดหมดทั้ง3เคสใช่ไหมครับอันนี้ก็ไปเอาไปเล่นกับแผนความเสี่ยงของตัวเองดูแล้วกันเนาะสำหรับ Euro USD นะครับอันนี้จะเป็นค่อนข้างจะเป็นแผนของ intraday กับ intra week trading นะครับก็มีโอกาสที่ราคายังดำเนินต่อในฝั่งที่เป็นเทรนด์ขาลงอยู่นะครับแต่ว่ามองว่าก็ใกล้ฝั่งแล้วแหละใกล้ฝั่งแล้วพูดต่อมานะครับ GBP USD นะครับ GBP USD ตอนนี้ราคาเทลงมาหนักมากจากสวิงไฮข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทำสวิงโลใหม่ตรงไหนแต่ว่าตอนนี้ราคาเริ่มมีการชะลอตัวแล้วใช่ไหมมีแท่งเขียวขึ้นมาเนี่ยเริ่มราคาเริ่มมีการย่อตัวพักตัวเกิดขึ้นแต่ว่าเพิ่งจะแบบจึ้งแรกเอง
แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันจะทำรูปแบบอะไรนะครับเรายังไม่รู้ว่ามันจะพักตัวเป็นรูปอะไรเป็นสามเหลี่ยมหรือเปล่าหรือจะเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ยังบอกไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตเนาะผมขออนุญาตดูที่เฉพาะ4ชั่วโมงอย่างเดียวเนาะจะได้เห็นภาพกว้างนะครับแล้วก็บริเวณราคาหลักๆส่วนใครจะไปใช้แบบดูรายละเอียดในทําเฟรมเล็กลงหรือว่าเอาไปใช้กับเทคนิคของตัวเองก็เต็มที่เลยนะครับแล้วถามว่าผมเทรดแบบไหนส่วนตัวผมก็ดูที่ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็บางทีดู1ชั่วโมงบ้างนะครับแล้วก็จะมีกรอบเดลี่บ้างนะครับเพื่อดูกรอบใหญ่ตรงนี้แหละดูอยู่แค่นี้เองนะครับแล้วเวลาเข้าถามว่ามีจุดเข้าแบบเข้าแบบไหนผมจะเข้าแบบ break retest นะครับผมจะเข้าแบบ break แล้วก็รอ retest ง่ายๆเลยนะครับเข้าง่ายๆเลย break retest เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูด้วยเดี๋ยวเปิดไล่ไปเรื่อยๆจะมีคู่ที่เข้าเทรดอยู่น่าจะเป็น OS U คู่ต่อไปนั่นแหละนะครับโอเคตอนนี้ราคามันเป็นเทรนขาลงเพราะว่ามันทำ swing high swing low ต่ำลงใช่ไหมครับแล้วก็ปลื้ดลงมาเลยแบบตรงเนี้ยไม่มีการย่อขึ้นมาแบบรีเทสมันเบรกลงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ย่อให้เลยมันพุ่งลงไปนู่นเลยก็คืออดนะครับอันนี้ผมก็อดแต่ทีเนี้ยราคามันลงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีกรอบใหญ่ที่ตีไว้อยู่ว่าลักษณะการวิ่งของราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นกรอบสามเหลี่ยมเห็นไหมครับมันค่อนข้างที่จะเป็นกรอบสามเหลี่ยมเขาเรียกว่า symmetrical triangle นะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือบีบเข้าหากันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าในช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงออกัสเซปเทมเบอร์มาเนี่ยความผันผวนของราคาเนี่ยจะเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้วก็บีบแคบเข้าหากันเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะบีบเข้าหากันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มชะลอตัวตรงนี้แล้วกำลังดูอยู่ว่ามันจะเป็นสัญญาณกลับตัวหรือเปล่านะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสแล้วก็ไม่เหมาะกับการขายตามเทรนด์ด้วยนะครับเราต้องรู้ด้วยนะว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ควรเทรดตามเทรนด์เทรนด์ is your friend ใช่เทรนด์เพื่อนที่ดีที่สุด until it reverse นะครับจนกระทั่งมันกลับเทรนด์หรือมันหยุดเป็นเทรนด์มันก็จะไม่เป็นเพื่อนเราแหละระวังให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าเทรดตามเทรนด์ไปเรื่อยเลยระวังไปเจอกรอบใหญ่ด้วยนะอย่าลืมตี major structure หรือว่า market structure ไว้ด้วยนะครับตอนนี้เสียงเหมือนแฮมๆมั้ยแอบร้องคาราโอเกะมาตอนบ่ายเสียงแฮมเลยโอเคตรงนี้นะครับมันเป็นแค่จุดคาดการณ์เฉยๆว่าราคาอาจจะทำสวิงโลว์ใหม่แถวๆนี้แหละแถวนี้ก็คือแถวๆเนี่ยระนาบเทรนด์ไลน์ใช่ไหมครับเพราะว่าแนวรับตรงเนี้ยมันเป็นแบบสโลปมันทำแนวรับหรือสวิงโลว์เนี่ยยกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้เครื่องมือเทรนด์ไลน์มานะครับอันนี้อยู่ในอีบุ๊กนะครับละเอียดได้ตรงนั้นทีเนี้ยราคามันเริ่มยึกยักตรงนี้แล้วเราก็รอดูก่อนว่าเขาจะลงไปผ่านได้ไหมนะครับตรงนี้แหละที่มันจะมีเรื่องของจิตวิทยาการเทรดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจำได้ไหมที่เรื่องของความอดทน patience ใช่ไหมครับ patience is the key ถ้าใครที่เทรดบนทำเฟรมใหญ่ๆหรือ4ชั่วโมงเหมือนผมเนี่ยก็แน่นอนแหละว่าตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาแบบทั้งสัปดาห์ก็ได้ที่เพื่อที่จะดูว่ามันจะฟอร์มตัวเป็นรูปแบบอะไรนะครับยังไม่บายทันทีเพราะว่ามันอาจจะแค่แบบย่อขึ้นมาเฉยๆเพื่อมาสะสมแรงแล้วก็เบรกตุ้มลงไปทำโลใหม่ต่ำกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ถ้ามันเริ่มส่งสัญญาณว่าทำโลใหม่ต่ำกว่าเดิมไม่ได้แล้วก็เริ่มมีการทิ้งไส้ยาวเริ่มมีแท่งเขียวกลับขึ้นไปอีกแล้วถ้าเบรกแนวต้านเน็กไลน์ได้ด้วยมันก็จะกลายเป็นรูปแบบดับเบิ้ลอะไรดับเบิ้ลบอททอมใช่ไหมครับเป็นรูป W แล้วก็เป็นลักษณะของการที่ราคาแรงซื้อชนะแรงขายได้แล้วพร้อมที่จะกลับตัวขึ้นไปนะครับก็อาจจะหาจังหวะเข้าซื้ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าราคามันทำสัญญาณกลับตัวแล้วซื้อขึ้นไปทีเนี้ยก็จะซื้อไปแล้วก็อาจจะไปเก็บแค่ครึ่งกรอบหรือว่าจบในสัปดาห์นะครับเพราะว่าราคามันอยู่ในลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสค่อนข้างมากที่ราคาจะยังไม่ทำไฮใหม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นอาจจะขึ้นไปเตี้ยกว่าเดิมแล้วก็ลงมาอีกเพราะว่าสามเหลี่ยมลักษณะคือไฮใหม่ต่ำลงโลใหม่สูงขึ้นบีบเข้าหากันนะครับเทรดตามลอจิกเลยง่ายๆเราอ่านพฤติกรรมราคาแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น GBP USD บริเวณเนี้ยจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างน่าจับตาดูเป็นพิเศษนะครับว่าราคาเนี่ยกำลังจะรีแอคอะไรนะครับแต่มันจะมีคนที่มือไวday trader scalper นะครับตรงบริเวณโซนเทรนด์ไลน์ตรงเนี้ยมันจะมีจังหวะให้เก็บอยู่นะครับอันนี้เผื่อใครที่เป็น day trader แต่แนะนำว่าต้องมีเวลาอยู่กับกราฟมากๆนะครับถึงจะ
ได้มีโอกาสนั่งเฝ้ากราฟอย่างนี้แต่ก็ไม่ดีกับสุขภาพเท่าไหร่นะครับอ่ะเดย์เทรดเดอร์เขาก็จะรอดูตรงนี้เห็นไหมครับว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีการชะลอตัวมาแล้วเดี๋ยวย่อกราฟให้ดูก่อนตรงนี้ราคาเนี่ยเขาเริ่มมีการชะลอตัวมาเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูดีกว่าตรงนี้นะครับราคาเนี่ยเขาเริ่มมีการชะลอตัวลงมาเทขายลงมาก่อนแล้วก็มาทำสวิงโลใหม่ตรงนี้นะครับขึ้นมาทำไฮเนี่ยเริ่มยึกยักในไทม์เฟรมเล็กๆเนี่ยพวกสแคปเปอร์หรือว่าเดย์เทรดเดอร์เองเนี่ยเขาจะเห็นโอกาสและว่าเฮ้ยแถวๆเทรนไลน์เนี้ยราคามันเริ่มรีแอคกับบริเวณโซนแนวรับแบบสโลปตรงนี้แล้วแสดงว่ามีโอกาสที่มันอาจจะเด้งขึ้นสักนิดนึงให้พอได้ทำกำไรบ้างนะครับอ่ะก็อาจจะเริ่มดูตรงเนี้ยที่ราคาเนี่ยทำโลใหม่ไม่ได้แล้วแล้วก็มาทำไฮใหม่สูงขึ้นเห็นไหมครับทำโลใหม่สูงขึ้นตรงนี้แหละเขาจะเอาโซนเนี้ยทั้งโซนเลยเป็นโซนในการซื้อนะครับไม่รู้แหละว่าซื้อราคาไหนพอใจราคาไหนก็กดซื้อบางคนก็อาจจะละเอียดนิดนึงนะครับมันก็มีหลายแบบบางคนก็ซื้อเลยแถวๆนี้แหละหรือบางคนอาจจะรอดูสโตโอเวอร์โซแถวนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะใช้เทนไลน์ตีเข้าไปตรงนี้อีกแล้วก็เข้าตรงแถวๆนี้อีกทีนึงนะครับหรือบางคนอาจจะเข้าตอนเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้มันมีหลายวิธีมากเห็นไหมครับเนี่ยเบรกแล้วก็มีรีเทสแล้วก็เข้าแล้วเขาก็จะเก็บกันแถวสวิงไฮพวกเนี้ยนะครับขึ้นมาถึงซักประมาณนี้ก็เก็บแล้วพวกสแคปเปอร์เนี่ยก็จะเก็บไว้นะครับซึ่งริสรีวอร์ดเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างก็พอๆกันกับเทรดในทำเฟรมใหญ่แหละแต่ว่ามันจะต้องเฝ้ากราฟนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของเดย์เทรดนะที่บางที่อาจจะเอาไปสอนเป็นคอร์สเก็บเงินก็ได้ใช่ไหมมีใครเคยไปเรียนแบบนี้แล้วเป็นคอร์สเก็บเงินมั่ง multiple time frame analysis เนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเรียนจากตรงนี้ไปก็ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้ที่มันเป็น free knowledge อยู่แล้วนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เนาะจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินลงคอร์สนะครับโอเคไหมอันนี้คือย่อลงไปดูทำเฟรมเล็กนะครับอันนี้คือการย่อลงไปดูในทำเฟรมเล็กแต่ว่าถ้าสวิงเทรดเดอร์อย่างผมเนี่ยเป็นสวิงเทรดเดอร์ผมไม่ได้ไปเข้าหรอกอย่างนั้นน่ะไม่มีเวลาเฝ้ากราฟนะครับไม่มีเวลาลงไปเฝ้ากราฟก็รอดูตรงนี้เอารอดูบนทำเฟรมใหญ่นะครับส่วนใหญ่ผมจะดูภาพกว้างซะมากกว่าแล้วก็รอเล่นกับทิศทางหลักๆมากกว่านะครับอันนี้คือ GBP USD นะครับละเอียดไหมวันนี้แต่ละคู่ใส่ละเอียดเสียดายจังเลยอ่ะมีใครเข้าทันบ้างน่าจะมีคนเข้าไปเนาะเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะส่งกราฟไว้ให้น่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าวันอาทิตย์ด้วยรอบนึงนั่นแหละถ้าใครได้ดูก็ congratulation ไปแล้ว270จุดนะครับส่วนของผมเข้ามาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเข้ามาจากสัปดาห์ที่แล้วตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววิเคราะห์กราฟให้ดูก่อนเพราะว่าวันนี้มีคนใหม่เข้ามาด้วยนะครับต้องให้รู้เหตุผลทุกซอกทุกมุมทุกมิติของการเทรดการวิเคราะห์ว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับจะได้เอาไปทำเองเป็นเนาะโอเคภาพกว้างก่อนนะครับภาพกว้างก่อนก็คือกว้างพอไหมอ่ะเอาให้เห็นทุกกรอบเลยแล้วกันถ้าไปดูบนทำเฟรมเดย์นะครับอันนี้ผมใช้วิธีบีบกราฟ4ชั่วโมงนะครับหรือจะไปดูที่ทำเฟรมเดย์ก็ได้เราฝึกเรื่องของมัลติเพลทำเฟรมไว้เราจะเข้าใจลอจิกของทำเฟรมเฉยนะครับว่ามันแค่เป็นเครื่องมือในการแบ่งระยะดูข้อมูลย้อนหลังเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่ว่าทำเฟรมไหนแม่นกว่าหรือทำเฟรมไหนดีกว่ากันหรอกมันแค่ทำเฟรมใหญ่มันดูข้อมูลภาพรวมแล้วก็ดูกราฟย้อนหลังได้มากขึ้นทำเฟรมเล็กมันดูรายละเอียดได้มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับทุกทำเฟรมมีคุณค่าเท่ากันหมดนะครับอยู่ที่เราจะใช้ดูข้อมูลโอเคเนาะเมื่อกี้บนทำเฟรมใหญ่นะครับโครงสร้างหลักก็คือเป็นกรอบที่เป็นขาลงนะครับเป็นกรอบที่เป็นขาลงแล้วก็ราคาเนี่ยมาอยู่ตรงโซนสีแดงๆใช่ไหมครับก็คือโซนแนวต้านนั่นเองแล้วแนวต้านเนี้ยมันก็ถูกเบรกขึ้นไปนะครับแต่เป็นการเบรกเพื่อที่จะไปกิน stop loss เฉยๆเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าตรงเนี้ยมันเห็นไหมครับมันเป็นรูปแบบของดับเบิลท็อปใช่ไหมครับเป็นรูปตัว M แล้วก็เบรกกลับลงมาเนี่ยเราไปดูกันว่าในทำเฟรมใหญ่เป็นยังไง daily weekly weekly เนี่ยพ้นขึ้นไปแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับพ้นขึ้นไปนิดเดียวเองแล้วก็ลูบกลับลงมาเลยใช่ไหมมันเป็นแค่ manipulation เฉย manipulation ก็คือเหมือนกับจ
จ้ามาทำราคาประมาณนี้ครับอธิบายให้ฟังเลยแล้วกันเนาะเผื่อใครยังไม่ได้ดูคลิปนั้นย้อนหลังนะครับก็คือสรุปง่ายๆเลยก็คือรายใหญ่เขาจะขายแต่วอลุ่มเขาเยอะเขาอยากขายตรงราคานี้เหมือนเราแหละแต่ว่าเขาจะขายได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีคนซื้อใช่ป่ะถ้ามันไม่มีออเดอร์ซื้อเขาจะขายของให้ได้ยังไงถูกไหมครับแล้วก็ถ้าขายตรงเนี้ยเขาจะต้องไล่ขายลงมาซึ่งราคาถั่วเฉลี่ยเขาอะมันจะได้ราคาต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆเขาก็เลยแค่ทำการผลักราคาขึ้นไปเพื่อไปกินออเดอร์สต็อปลอสข้างบนนะครับสต็อปลอสของฝั่งเซลแล้วก็ไปทริกเกอร์บายสต็อปของฝั่งบายเบรกเอาท์ด้วยนะครับคือกินทั้งฝั่งบายและฝั่งเซลเลยนะครับกินสต็อปลอสของฝั่งเซลแล้วก็กินไปจบออเดอร์ให้เปิดบายนะครับพอมีคนซื้อเขาจะได้ขายของให้นะครับพอขายของให้ปุ๊บก็เลยได้ราคาที่ดีกว่าเขาก็เลยไล่ขายกันมาตั้งแต่ข้างบนตรงนู้นนะครับแล้วก็สมาร์ทเทรดเดอร์ก็จะเริ่มมาสังเกตตรงนี้ว่าเข้าตามแล้วหรือบางคนถ้าใช้คือมันไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนเทคนิคที่มันแบบล้ำเลิศเท่าไหร่ก็ไม่ไอ้นี่หรอกมันหลบไม่ได้หรอกนะครับถ้าเขาจะกินจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องไปเรียนพวกเทคนิคแบบอะไรอ่ะออเดอร์บล็อกหรือว่าเป็นพวกแบบสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์หรือว่าอะไรที่มันดูยากดูซับซ้อนเพื่อที่จะมาเอาราคาตรงนี้ให้ได้มันไม่ได้ทุกครั้งหรอกครับพรูฟแล้วไม่ต้องพยายามไปทำอย่างนั้นคือถ้ารู้สึกว่ามันยากนะครับแต่ถ้าใครจะไปเรียนก็ดีนะครับก็ให้คีย์เวิร์ดไปแล้วกันเนาะเป็นเรื่องของ Smart Money Concept นะครับเอาไปเสิร์ชอ่านเพิ่มได้เลยดูใน YouTube ก็ได้ของต่างประเทศมีเยอะมาก Smart Money Concept Bank How Bank Trade Institutional Levels อะไรพวกเนี้ยนะครับภาษาไทยไม่น่าจะมีเนาะแต่ว่าถ้าเทรดแบบClassic Price Action นะครับแบบที่ผมเทรดอยู่ก็คือบางคนอาจจะใช้เรื่องของการใช้ ATR เข้ามาช่วยนะครับในช่วยในการหลบการสวิงของราคาไปกิน Stop Loss นะครับอันนี้ดูคลิปย้อนหลังใน YouTube ได้เลยเรื่องวาง Stop Loss ยังไงให้พ้นมือเจ้านะครับผมจะอธิบายเรื่องนี้ไว้ละเอียดมากๆเลยเนาะไม่เอามาซ้ำในคลาสนี้นะอัดไว้แล้วนะครับแล้วราคาก็กลับลงมาตู่มใต้แนวต้านนี้นะครับพร้อมกับรูปแบบดับเบิลท็อปคอนเฟิร์มว่ามีการกลับตัวเริ่มขึ้นแล้วนะแล้วก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยอ้างอิงจากราคาสูงก่อนหน้าหรือบริเวณแนวต้านนั่นเองนี่คือวิธีการอ่านราคาแบบ price action นะครับโอเคแล้วมันก็กลับลงมาแล้วมันก็ไม่รีเทส neckline ตรงนี้ให้ด้วยมันมาแค่ตรงนี้แล้วมันก็มากองตรงนี้นะครับเห็นไหมราคาเนี่ยกองตรงนี้นะครับตั้งแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วกลับลงมาเนี่ยตั้งแต่แถวๆแท่งนี้นะครับ bias ของเราเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนจากฝั่ง buy เป็นฝั่งเซลนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นฝั่งเซลแล้วตรงนี้มันมีการ confirm อีกทีนึงคือการ break แนวรับได้ต่อหมายความว่าฝั่งขายเนี่ยเขาพยายามอยากจะไปต่ออ่ะเราก็เลยเข้าเซลไปตรงนี้เห็นไหมครับเกือบปลายไส้เลยเนาะใช่ไหมบังเอิญได้ปลายไส้ไงมันไม่อย่างนี้ทุกครั้งนะอันนี้บอกไว้ก่อนเราจะได้มี expectation ที่ถูกต้องนะครับบางทีอ่ะการที่เราเห็นคนโพสต์ราคาปลายไส้หรือว่าราคาจุดเข้าสวยๆนะครับเขาแค่เอาตอนได้ปลายไส้มาโพสต์อันนี้คือความลับของโฆษณาต่างๆไม่ได้แหกแต่เอาความจริงมาพูดให้ฟังนะครับว่าครั้งที่มันวิ่งขึ้นไปชน stop loss อ่ะเขาก็ไม่เอามาโพสสิเอามาโพสใครจะอยากไปเรียนใช่ป่ะใครจะอยากไปซื้อคอร์สเขาซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีครั้งที่มันเข้าแล้วมันวิ่งไป stop loss ด้วยนะครับ stop loss แล้วไปต่อก็มี stop loss แล้วกลับมาก็มีนะครับมันเป็น game of probability แต่ครั้งนี้บังเอิญมันถูกทางเราก็เลยได้ risk reward ที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าครั้งที่เรา SL แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลที่เข้าเซลล์ง่ายไหมทำไมฟังดูเหมือนง่ายแต่มันไปยากตอนไหนรู้ไหมมันไปยากตอนที่เราตัดสินใจว่าแบบพี่จะเข้าเซลล์ดีไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันเบรกมาแค่นี้เองมันเบรกพอหรือเปล่าเทรนด์มันแค่ย่อเพื่อที่จะไปต่อคือเราไปคิดแทนตลาดไงครับความกลัวหรือจิตใต้สำนึกของเราอ่ะโอเคเนาะ psychology ของไม่เอามาพูดเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่มันคือหัวใจของการเทรดก็ค่อยๆแทรกให้ไปแล้วกันนะครับโอเคเสร็จแล้วราคาก็ลงมาทำแนวรับตรงนี้มาต่อวันศุกร์แล้วมันก็เด้งกลับขึ้นไปอีกแล้วมันก็ลุดกลับลงมาอีกเห็นไหมครับนอกจากเบรกรีเทสนั้นแล้วก็มีเบรกรีเทสนี้อีกเห็นไหมครับอันนี้แนวรับนะแนวรับแล้วราคาก็เบรกลงมาอีก
แล้วก็กลับขึ้นมารีเทสตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ลงไปอีกล่าสุดก็คือแนวรับนี้แหละที่ตีเส้น2เส้นนี้ไว้นะครับแล้วมันก็กลับมารีเทสแล้วมันก็เซลล์ลงมาแล้วนะครับใครได้เข้าไปบ้างไม่รู้ผมไม่ได้เข้าตกรถแล้วนะครับตกรถแล้วทีนี้ราคามันจะไปต่อถึงไหนนะครับราคาจะไปต่อถึงไหนคนที่เซลล์มาแล้วไปเทคโปรฟิตตรงไหนดีราคาจะลงถึงไหนอันนี้เป็นคำถามที่ไม่สามารถตอบได้นะครับเพราะเป็นเรื่องของอนาคตแต่สิ่งที่เราควรทำก็คือแผนการออกของเราว่าบริเวณไหนก่อนที่น่าจะปลอดภัยที่สุดในการออกที่น่าจะมีแรงซื้อเวลาเราขายมองงี้นะเวลาเราขายอ่ะให้มองบริเวณถัดไปที่มันน่าจะมีแรงซื้อเข้ามาแรงซื้อเขาน่าจะเข้ามาที่ไหนน่าจะเป็นแนวรับใช่ไหมแนวรับน่าจะอยู่ตรงไหนก็คือแถวๆนี้ถูกไหมครับแถวๆนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าบางคนที่สวิงเทรดเนี่ยเขาเก็บสวิงลูกนี้ก็คือประมาณเนี่ย490 500จุดประมาณเนี้ยนะครับเขาก็อาจจะเก็บที่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นการเทรดตามเทรนด์ในทิศทางเดียวกับเทรนด์มันก็เลยมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะไปทำสวิงโลใหม่ที่อยู่ต่ำลงก็ได้นะครับก็เรียกว่ามีโอกาสเฉยๆแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าตรงนี้มันเซฟกว่าก็แล้วแต่เราจะตัดสินใจนะครับอันนี้อยู่ที่แผนการเทรดของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะครับลองไปตัดสินใจกันดูแต่มันจะลงไปถึงข้างล่างนู้นไหมไม่รู้นะต้องรอให้ตลาดเฉลยอย่างเดียวเลยแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปหาคำตอบด้วยว่ามันจะลงไปถึงไหมหรือมันจะลงถึงมันจะไปต่อหรือเปล่านะครับแต่มันก็จะมีอีกเคสนึงใช่ไหมเมื่อกี้ไป2เคสแล้วคือ1จบสวิงที่ทำโลใหม่เท่าเดิมพอดีนะครับ2ทำโลใหม่ต่ำลงและ3มันอาจจะทำโลใหม่ไม่ถึงโลเดิมแล้วก็กลับตัวขึ้นไปก่อนก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวางแผนเผื่อไว้ด้วยเราจะได้ไม่รู้สึกแบบเฟลนะครับว่าอุ้ยเซลล์มาแล้วแบบพอจะถึง TP มันไม่ถึงมันวิ่งย้อนกลับขึ้นไป SL อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เปลี่ยนความคิดจากเซ็งเป็นก็แค่นั้นเอง it is what it is มันก็ตามนั้นอ่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เฉยๆนะครับแต่พอเราคิดแบบนี้ผลลัพธ์ในระยะยาวเรามันจะเปลี่ยนไปนะครับเราต้องดูข่าวร่วมด้วยไหมครับเมื่อเช้ามันมีข่าวมาร่วมด้วยส่วนตัวผมไม่ดูข่าวครับเพราะว่าราคาจะไปก่อนข่าวเสมอเนาะข่าวที่ดูบนเว็บพวก forex factory หรือว่าข่าวพวก investing.com อะไรพวกเนี้ยนะครับมันไม่ใช่วิธีดูข่าวของ fundamental analyst นะอันนี้บอกไว้ก่อนมันเป็นพูดได้ไหมมันเป็นการดูข่าวของเมา นะครับมันคือการดูมันเป็นการดูข่าวของเมาที่ไปดูตัวเลขประกาศข่าวตัวเลขประกาศข่าวอ่ะคือตอนที่คนทั้งโลกเขารู้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวงในอินไซเดอร์เจ้าของข้อมูลซื้อก่อนถูกไหมครับเจ้าของข้อมูลซื้อหุ้นก่อนเนี่ยบริษัทเจ้าของบริษัทอ่ะกับญาติซื้อหุ้นก่อนนะครับพอซื้อเสร็จปุ๊บเพื่อนๆของญาติเพื่อนของ mutual friend ก็เริ่มซื้อตามราคาก็เริ่มทำ price action บนตลาดขึ้นแล้วพวกนี้รายใหญ่มันเลยทำให้เราเห็นพฤติกรรมบนกราฟก่อนนะครับพอราคาเริ่มขึ้นปุ๊บ smart trader เข้าตาม investor เข้าตามพวกนักเทรดเริ่มเข้าตามทีนี้เกิดอารมณ์ที่เรียกว่า greed หรือความโลภขึ้นนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นขึ้นไปจนกระทั่งตัวเลขมันสรุปเสร็จในบริษัทแล้วก็ส่งไปที่สำนักข่าวสำนักข่าวก็เตรียมเขียนข่าวก่อนแล้วก็รอแจ้งเวลาประกาศข่าวตอน 7:00 น. เช้า 7:30 น. 8:00 น.ใช่ไหมครับเมื่อสำนักข่าวประกาศตัวเลขแล้วคนทั้งโลกก็เข้ามาลุมซื้อจากใครซื้อจากคนที่ซื้อมาก่อนหน้าแล้วไงคนที่ซื้อมาก่อนหน้าที่ราคาถูกกว่าเขาก็ขายของให้พวกที่มาดูข่าวแล้วซื้อตามข่าวเก็ทมั้ยเคลียร์นะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราจะต้องเข้าซื้อขายไม่ใช่เข้าซื้อขายก่อนข่าวแต่ว่าโอเคเป็นความรู้ใหม่ได้บางหลายๆคนมีหลายคนยังไม่รู้มากๆเลยนะครับถ้ารู้แล้วถ้าไปเจอคนที่ไม่รู้เหมือนกันฝากเอาความรู้นี้ไปส่งต่อให้เขาด้วยนะครับแชร์ให้เขาด้วยนะเขาจะได้ไม่ไปซื้อของแพงจากคนที่ซื้อมาก่อนแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็เลยต้องวิเคราะห์จากราคาวิเคราะห์จากราคาไปเลยนะครับว่ามันทำพฤติกรรมอะไรนะครับเราจะได้เห็นก่อนแล้วก็การวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยมันได้ราคาจังหวะเข้าทามมิ่งที่ดีกว่าด้วยนะครับแต่ถ้าจะเป็นฟันดาเมนทัลลิสต์เลยเนี่ยก็
ส่วนใหญ่มักจะเป็นรายใหญ่นะครับอย่างเช่นคุณเพื่อนสนิทของผมเนี่ยก็จะเป็นรายใหญ่นะครับซึ่งเขาก็จะไม่ได้มีเวลานึกออกใช่ไหมคนที่มีเงินเยอะๆเขาไม่ได้มีเวลามานั่งเฝ้ากราฟนั่งเทรดเหมือนเราครับเขามีกิจการมีหน้าที่มีอะไรหลายอย่างมากที่จะต้องไปดูแลไปบริหารเงินของเขาบริหารธุรกิจดูแลลูกน้องอะไรพวกนี้เขาไม่มีเวลามานั่งเทรดแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาเขาดูเขาจะซื้อกองทุนหรือว่าซื้อหุ้นหรืออะไรเนี่ยเขาจะดูเป็นระยะยาวนะครับเช่นการดูข่าวของเขาอ่ะคือเขาจะดูว่าโอเคถ้าเทียบเป็นคู่เงินนะก็คือช่วงนี้ประเทศสหรัฐเนี่ยเริ่มมีแบบ GDP ที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามจะมีการนำเข้าส่งออกมากขึ้นก็เลยต้องมีการปรับให้ดอกเบี้ยขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับจะมีการปรับเลทดอกเบี้ยขึ้นก็นักลงทุนน่าจะเริ่มเอาเงินไปลงกับเงินดอลลาร์นะอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่าดอลลาร์น่าซื้อเขาก็จะซื้อเลยเขาก็จะทยอยซื้อทยอยซื้อไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาซื้อที่ราคาตรงไหนของกราฟที่เราดูแต่แค่เขารู้เฉยว่าช่วงไหนที่เขาจะซื้อกันนะครับอันนี้คือการดูแบบฟันดัมเบลทัลของเขานะครับเอามาแชร์ให้ฟังเนาะนี่จากที่คุยมานะครับส่วนการดูข่าวที่ investing หรือ forex factory อะไรพวกนี้ก็บอกตามตรงเลยว่าเลิกดูไปได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งตะกร้าค่าเงินที่เป็น finwis หรือว่า currency strength meter เองที่เป็น indicator แบบ meter ค่าเงินว่าตัวไหนแข็งตัวไหนอ่อนอ่ะ it doesn't work นะครับ in practical อ่ะมันคือราคามันวิ่งไปก่อนแล้วอ่ะฟินวิสกับพวกมิเตอร์พวกนี้มันถึงจะวิ่งตามอย่างเช่นฟินวิสมันขึ้นว่าอะไรเงินเยนอ่ะอยู่แบบหัวสุดเลยแข็งสุดเลยหมายความว่าการที่ฟินวิสจะขึ้นว่าเจแปนิสเยนอ่ะแข็งสุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แล้วอ่ะแสดงว่ากราฟอ่ะถ้าเอาไปดูกราฟนะเจแปนิสเยนอ่ะคู่ถ้าเยนแข็งตัวหน้าต้องลงเนาะพวก USD JPY Euro JPY จะวิ่งลงไปเป็นอาทิตย์แล้วถึงจะไปขึ้นตรงฟินวิสเก็ทมั้ยมันต้องคำนวณตามข้อมูลที่มีอ่ะคือราคาเป็นออริจินนะครับราคาเนี่ยเป็นออริจินถ้าราคาไม่เกิดราคามันต้องเกิดก่อนมันต้องวิ่งลงก่อนนะครับมันต้องวิ่งลงก่อนมันถึงจะไปขึ้นบนฟินวิทว่าค่าคู่ไอ้สกุลเงินเนี้ยอ่อนค่าหรือว่าอินดิเคเตอร์ถึงจะไปคำนวณบอกได้ว่าช่วง10แท่งที่ผ่านมา10วันที่ผ่านมา4ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นราคามาก่อนทุกอย่างเลย price action this is price action price is the king นะครับโอเคเนาะออดยูไปแล้วนะครับต่อมาเป็น NZD USD นะครับ NZD USD ตอนนี้แชทกำลังแบบเด้งทุกจอ 3-4 จอคนกำลังแอคทีฟเนาะช่วงนิวยอร์กNCD USD นะครับราคาเนี่ยเขาทำลักษณะกลับตัวลงมาจากโซนสวิงไฮข้างบนซึ่งเป็นโซนระนาบแบบสโลปนะครับบีกราฟดูก็ได้เราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในกรอบตรงนี้แล้วก็ทำลักษณะของนานๆจะเห็นทีนะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่ทริปเปิลท็อปอ่ะมันสี่รอบเลยอ่ะควอดริปเปิลท็อปเนาะนะครับดูจากทำเฟรมเดย์ก็ได้ดูจากทำเฟรมเดย์ก็เห็นนะครับทำเฟรมเดย์ก็เห็นว่าตรงนั้นน่ะน่าจะเขาเรียกว่าตอนที่ราคามันขึ้นพุ่งขึ้นมาเห็นไหมมันเขียวขึ้นมาจนแบบใครจะไปกล้าขายใช่ป่ะใครจะไปกล้าเซลมันพุ่งขึ้นมาขนาดนี้ ก็จะมีแต่พวกแบบวานนั่นแหละที่ไปรอขายให้นะครับพวกเนี้ยส่วนใหญ่คนรายย่อยก็จะซื้อกันขึ้นไปเต็มเลยนะครับแต่มันก็เริ่มส่งสัญญาณมาแล้วแหละว่า1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กว่าวันตรงเนี้ยเนี่ยมีเวลาต้อง10วันเลยนะให้เราตัดสินใจในการเข้าขายนะครับแต่ในทําเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยซึ่งเป็นรายละเอียดย่อยเนี่ย4ชั่วโมงคือรายละเอียดย่อยนะเดลี่เนี่ยคือทําเฟรมแบบหลักจริงๆนะครับ4ชั่วโมงผมยังมองว่าเป็นย่อยเลยต่ํากว่านี้ไม่ค่อยอยากดูเพราะว่า noise มันเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลแบบย่อยมากๆซึ่งคือมันรบกวนเรียกว่าไงอ่ะมันรบกวนวิชั่นในการวิเคราะห์มากอันนี้ส่วนตัวเฉยๆนะ4ชั่วโมงนะครับเราก็เบรกแนวรับตรงนี้ลงมาแล้วนะครับแนวรับอยู่ตรงนี้นะแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมราคามันเบรกลงมาเนี่ยลงมาปิดใต้ตรงนี้ได้ตีให้คุมไส้เทียนแล้วกันให้คุมไส้เทียนตรงนี้ทั้งหมดจะได้ครอบคุมพฤติกรรมราคานะครับอ่ะมันหลุดลงมาปิดได้จริงๆแล้วมันก็ลงมายืนแถวๆนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ time frame day เองเนี่ยมันปิดเป็นแท่งแดงยาว
ประกอบกับการที่มาอยู่ตรงโซนที่คาดว่าน่าจะเป็นโซนสวิงไฮตามกรอบเทรนไลน์แล้วแล้วก็เกิด rejection ขึ้นมาหลายวันบวกกับทำเฟรมย่อยๆลงมาเนี่ยเริ่มทำไฮใหม่ไม่ได้แล้วก็เริ่มเบรกแนวรับก็เลยมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นบริเวณที่น่าขายนะครับแล้วก็เป็นของสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์ด้วยมาช้ามากนะครับซึ่งมันเป็นวันศุกร์แล้วเราก็เลยแบบไม่อยากเทรดแล้ววันศุกร์ส่วนใหญ่ผมจะไม่เทรดวันศุกร์นะครับก็ไม่เป็นไรเรามีโอกาสอื่นๆเยอะแยะเลยนะครับถามว่าราคาถ้ากลับขึ้นไปตรงนี้อีกเราจะเซลล์อีกไหมก็ต้องรอดูว่ามันกลับขึ้นไปท่าไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมแบบนี้มันไปไม่ได้ไปทีเดียวถึงอ่ะมันย่อลงมาอย่างนี้ก่อนอ่ะแล้วมันมีแท่งแดงมาแล้วอ่ะถ้ามันยังจะขึ้นไปอีกหมายความว่ามันจะต้องเบรกแนวต้านนี้ถูกไหมครับการเบรกแนวต้านได้แสดงว่าราคาเปลี่ยนทิศทางอันนี้น่าจะเจอปัญหานี้หลายๆคนที่บางคนแบบว่าเฮ้ยราคาลงไปแล้วอ่ะแล้วมันกลับขึ้นมาอีกทีนึงพอไปเซลปุ๊บราคาเบรกขึ้นไปเฉยเลยใช่ป่ะเพราะว่าเราลืมดูหรือเปล่าว่ามันกลับขึ้นมาท่าไหนถ้ามันกลับขึ้นมาเนี่ยมันต้องทะลุแนวต้านนี้แล้วมันก็จะเป็นการทำไฮใหม่สูงขึ้นทิศทางมันจะเริ่มเปลี่ยนจากรายละเอียดปลีกย่อยก่อนนะครับโอเคเนาะแต่ถ้าราคามันทะลุอินี่ลงไปได้นะครับอันนี้น่าสนใจกว่าใช่ไหมเพราะว่าราคาเนี่ยยังอยู่ตรงโซนบนอยู่เลยนะถ้าเราตีเส้นแบ่งฉีกครึ่งกรอบเห็นไหมราคายังอยู่ของโซนของแพงอยู่นะโซนบนก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอ่ะมาร์คไว้ก่อนละกันตรงนี้แล้วมาลองดูกันโอเคเนาะแล้วก็ยังมีโอกาสที่โอ้อันนี้มีโอกาสที่จะลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันถ้าลงต่อได้นะเพราะว่าเทรนเองอ่ะมันยังเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับมันจะมีตรงนี้ที่แบบกระชากขึ้นกระชากลงแล้วก็คือเราก็ไม่ได้เก็บจนสุดสวิงขนาดแบบ 2,000 จุดขนาดนั้นหรอกมันก็จะมีแนวรับระหว่างทางเนี่ยเห็นไหมมันจะมีตรงเนี้ยใช่ไหมครับเนี่ยแนวระหว่างทางหรือว่าอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ที่เป็นเบรกดีเทสอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่เราจะมองอ่ะคือมันก็มีคนมองหลายแบบเราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะไปถึงไหนใช่ไหมครับเราก็วางแผนออกของเราเอาละกันเนาะต่อมาเป็น USD Canadian Dollar เนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยราคามันเบรกกรอบสามเหลี่ยมนะครับมันเบรกกรอบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยซึ่งสามเหลี่ยมไม่สวยมากๆจริงๆต้องตีให้มันดูเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้ใช่ไหมเบรกกรอบสามเหลี่ยมปุ๊บเบรกกรอบสามเหลี่ยมไปตามเทรนต่อด้วยเพราะว่าเทรนหลักมันเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยเทรนหลักมันเป็นขาขึ้นมันเบรกไปแล้วเราก็มองว่าเอ้ยเดี๋ยวมันกลับมารีเทสตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะบายขึ้นไปนะปรากฏว่ามันไปแบบไม่ถอยกลับมารับเราเลยแล้วมันก็เริ่มย่อลงมาแต่มันไม่ได้ลงมาถึงนี่ทีเดียวสิมันลงมาแค่นี้แล้วมันก็เริ่มขึ้นอีกแล้วทีเนี้ยถ้ามันจะลงมาถึงนี่อีกหมายความว่ามันจะต้องมีการเบรกแนวรับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแผนเห็นไหมครับเราต้องอะแดปต์กับตลาดด้วยนะไม่ใช่แบบวางทิ้งไว้แล้วยึดแผนเดิมตลอดนะครับเพราะว่าตลาดมันเป็น ever changing market พฤติกรรมซื้อขายของคนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันเปลี่ยนไปตามอารมณ์คนเรื่อยๆนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเลยไม่มีเทคนิคหรือระบบไหนที่มันจะทำกำไรได้ตลอดทุกสภาพตลาดไม่มีแน่นอนครับไม่ต้องไปหาด้วยนะใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นไปแหละแต่ว่าหา market condition ที่มันเข้าขากันกับระบบเทรดที่เราใช้ก็พอนะครับเราต้องทำความรู้จักระบบเทรดหรือกลยุทธ์ตัวเองมากๆว่าระบบเทรดเราเก่งกับตลาดแบบไหนนะครับ USD Canadian Dollar ก็รอไปก่อนว่ามันจะทำอะไรไม่รู้นะครับแต่ข้างบนเนี้ยค่อนข้างที่จะเป็นโซนไฮเห็นไหมครับข้างบนเป็นโซนไฮแล้วนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะตีอะไรได้เลยนะครับตีได้แค่เทรนไลน์นั้นขึ้นไปอ่ะส่วนอันนี้ตีมาก็ไม่สัมพันธ์กันตีอันนี้ก็ไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นก็ไม่ตีนะครับแต่แค่รู้เฉยๆว่าแถวเนี้ยน่าจะเป็นโซนไฮแล้วโซนไฮก็คือเราเห็นลักษณะมันใช่ไหมครับเนี่ยมันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ที่เป็นโซนไฮใหม่เพราะฉะนั้นราคาทำสวิงไฮใหม่แล้วเราก็น่าจะต้องไปโฟกัสการขายของแพงๆมากกว่าน่าจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่าซื้อของแพงๆเนาะซื้อของแพงขาดทุนนะโอเคนะครับเราก็รอดูไปก่อนว่าราคาจะทำอะไรค่อยๆรอดูมันฟอร์มตัวก่อนเอาจริงบางอาทิตย์อ่ะบางสัปดาห์ทุกคู่แบบมีแต่ฟอร์มตัวเท่านั้นเลยทำให้สวิงเทรดเดอร์อย่างผมเนี่ยไม่ได้เทรดแน่นอนแต่ก็แล้วไงอ่ะเรามองการเทรดในระยะยาวอ่ะไม่ใช่มองแค่แบบว่าอาทิตย์นี้จะต้องได้กำไรหรือว่าเดือนนี้จะต้องปิดบวกนะครับผมมองเป็นปีๆไปเลยเนาะเพราะว่า
ในลักษณะของกองทุนด้วยนะครับมันก็จะต้องมองในระยะยาวมันก็เลยต้องไปโฟกัสการคุมความเสี่ยงมากกว่านะครับโอเคคู่ USD CHF นะครับมีใครบอกว่า USF USwit ย่อมาแล้วย่อมาไหนอ่ะย่อมานี่หรอย่อมานี่หรออ่ะย่อมาแรงเหลือเกินนะครับย่อมาแรงเชียวแต่ว่าย่อมาแบบนี้ซื้อไหม อ่ะกลางฟิโบเพิ่มให้ด้วยอยู่ที่ประมาณแถว 61% ซึ่งเป็นโซนที่สวยนะเออเป็นโซนที่เอาบอกแล้วกันว่าก็ดูสวยดีนะมีเทรนด์ไลน์ด้วยประมาณนี้นะครับแต่เราขอดูก่อนว่าข้างบนน่ะมันย่อมาจากไหนนะครับมันย่อมาจากไหนมันย่อมาจากอวกาศซึ่งมันมีกรอบใหญ่จริงๆนึงอีกทีนึงนะครับกรอบใหญ่ก็คือนู่นน่ะอาจจะเป็นไฮข้างบนนู้นแต่ว่าราคาเนี่ยจำได้ไหมราคาเวลาเป็นเทรนถึงแม้ว่าจะเป็นเทรนก็ตามมันไม่ได้วิ่งจบในลูปเดียวใช่ไหมมันจะวิ่งเป็นขึ้นซิกแซกขึ้นลงนะครับแล้วเราพอเห็นตรงนี้ไหมมารูปให้ดูอีกอุปกรณ์เยอะแต่นี้สามารถแบบ visualize ให้แบบการเรียนออนไลน์มันเข้าถึงได้เมื่อก่อนมีแต่เมื่อก่อนทำไม่ได้แบบนี้อ่ะเราเห็นแล้วราคามันเริ่มทำขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับสีแดงดีกว่าปึ๊บเพราะฉะนั้นขึ้นถัดไปมันน่าจะอยู่ไม่ไกลแถวๆนี้แหละมันคงไม่ไปแบบปึ้งทีเดียวถึงนู่นเลยแล้วมันก็ไม่ไปจริงๆมันเริ่มย่อกลับมาเห็นไหมครับตรงเนี้ยแสดงว่าเราอยู่ใน bearish momentum ถูกไหมครับโอ้ยตรงนี้เป็นหน้ายิ้มเลย bearish momentum ดูยังไงตรงนี้มันเป็นค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของขาขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราตีกรอบคร่าวๆนะถ้าเราตีเทรนไลน์ทิปดูนะครับเราอาจจะตีตรงนี้เราก๊อปเส้นขึ้นไปข้างบนก็ได้ว่าอาจจะเป็นทรงประมาณนี้แหละแล้วเราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นฝั่งของ bullish ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นฝั่งของ bearish เป็นฝั่งของ bullish เป็น consolidation แล้วก็เป็น bullish ต่ออ้าวมันยังอยู่ใน bullish อยู่นี่ว่า มันอยู่ใน momentum bullish อยู่นี่นาแต่ว่าในทําเฟรมเล็กเองเขาเป็น bearish momentum ตรงนี้เห็นไหมครับในทําเฟรมพวกเมื่อกี้4ชั่วโมงใช่ไหมถ้าย่อลงไปก็จะเป็น1ชั่วโมง30นาที15นาทีก็จะเป็น bearish momentum อยู่แล้วเราจะเทรดตามอันไหนดีล่ะอันนี้อยู่ที่เราเลือกนะครับเทรดตามอันไหนก็ได้ถ้าจะเทรดตามกรอบใหญ่นะครับเราก็รอซื้อตรงข้างล่างตรงนี้สิหรือจะรอซื้อตรงแบบต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเทรดตามกรอบเล็กนะครับเราก็ย่อลงไปดูข้างล่างว่าตรงเนี้ยที่มันเป็นแนวต้านเก่าที่ราคาลงมารีเทสเนี่ยมันเริ่มมีรีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าใน1ชั่วโมง10ไม่โหลด15นาที15นาทีเนี่ยเรายังเห็นว่าราคามันยังแบบยังเทขายอยู่เลยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ปลอดภัยที่จะเข้าซื้อเรายังไม่เห็นวี่แววของแรงซื้อเลยแล้วดูยังไงล่ะเอาง่ายสุดเลยนะสังเกตจากจำนวนแท่งเทียนนะว่าฝั่งไหนมีเยอะกว่ากันเห็นป่ะแท่งแดงมีเยอะกว่าตรงเนี้ยนะครับตรงนี้นะเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยก็คือแท่งแดงมีเยอะกว่ายาวกว่าแท่งเขียวมีแบบนิดๆหน่อยๆเองแสดงว่าแรงขายยังควบคุมตลาดหรือเทคคอนโทรลอยู่โดยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรช่วยดูเลยโอเคไหมถ้าใช้อินดิเคเตอร์ก็ EMA ใช่ป่ะพวก Moving Average มันก็จะสโลปลงซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าราคามันวิ่งลง Moving Average มันก็ต้องวิ่งลงตามราคาใช่ป่ะ Oscillator ล่ะก็ต้องไปอยู่ในฝั่งขายฝั่ง RSI ก็ต้องอยู่ข้างล่างไอ้สโตก็ต้องอยู่ข้างล่าง MACD histogram ก็ต้องเป็นฝั่งแรงขาย awesome oscillator ก็ต้องเป็นฝั่งแดงใช่ไหมครับมันไม่ต้องเปิดดูเพราะว่าถ้าเราอ่านราคาได้แล้วรู้หลักการทำงานของ indicator เราจะเข้าใจตรงนี้เองนะครับค่อยๆมือใหม่ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะเราจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างที่อธิบายได้ภายในวันนี้วันเดียวนะครับแต่ว่ามันจะเข้าไปอยู่ในเข้าไปอยู่ในฮิปโปแคมปัสของเราก่อนและแล้วเดี๋ยววันนึงใช่ป่าวะไฮโปทาลามัสไม่ใช่ฮิปโปแคมปัสสิเอาละช่วงนี้อ่านหนังสือจิตวิทยาเทรดเยอะสับเริ่มมาเดี๋ยวมันจะดึงออกมาใช้เองอ่ะอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือวันนี้เราฟังผ่านหูไปใช่ไหมเดี๋ยววันนึงเราไปเจอเหตุการณ์หรือไปเจอความรู้บางอย่างที่มันแบบดึงสิ่งที่ฟังวันนี้ออกมาใช้ได้พอดีแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่เราตัดสรู้แล้วก็เทรดเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้
โอเคสรุปแล้วจะบายไหมเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังไม่บายใช่ไหมครับเพราะว่าลักษณะมันเทลงมาอยู่นะครับ don't catch the falling knife อย่าเอามือไปรับมีดหล่นลงมานะบาดมือนะครับโอเคเราก็รอดูไปก่อนแต่ว่าส่วนตัวแล้วถ้าผมวิเคราะห์นะรู้สึกว่าราคามันขึ้นไปไกลเกินล่ะแรงเหวี่ยงมันเหวี่ยงกลับลงมาแรงอ่ะเราไม่อยากซื้อตรงนี้แค่ไม่อยากซื้อตรงนี้เฉยนะอันนี้คือสิ่งที่มองเห็นนะครับเหตุผลมีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรแบบซ่อนอยู่เบื้องหลังแล้วก็เมื่อวานเหมือนจะบอกเหมือนส่งมาในกลุ่มรอบนึงเนาะว่าตรงนี้เหมือนกับไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมไปไม่ไหวแล้วเหมือนจะลงแล้วนะครับอาจจะมีคนเข้าเซลล์ไปก็ได้นะครับมันเป็นการฟอร์มตัวของเบสนั่นเองนะครับเบสก็คืออะไรตลาด C phase อันนี้คือเฟสที่3ใช่ไหมครับเฟสที่3ก็คือ distribution phase หรือของมันซื้อขึ้นไปแบบราคาสูงแล้วอ่ะมันก็เริ่มมีการ distribute ก็คือเริ่มจำหน่ายออกแล้วเริ่มขายทิ้งแล้วขายทำกำไรนะครับมันก็เลยเกิดเป็นเบสตรงนี้ขึ้นมานะครับพอเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ช่วงของ declining ก็คือการเทขายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบ panic sale อะไรประมาณนี้นะครับขายกันด้วยความกลัวซื้อด้วยความโลภขายด้วยความกลัววอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าอะไรจงกล้าในเวลาที่คนอื่นกลัวและกลัวในเวลาที่คนอื่นกล้านะครับเขาจะบอกว่าเซลไฮบายโลนั่นแหละหรือว่าเซลเดอะกรีดบายเดอะเฟียประมาณนี้เดี๋ยวไว้ค่อยไปเรียนกันในคลาสจิตวิทยานะครับโอเคเนาะยูสวิตส่วนตัวผมยังไม่ได้มีแผนอะไรนะแต่ว่าวิเคราะห์โครงสร้างให้ไปหมดแล้วสามารถนำไปใช้วางแผนต่อกันได้เลยนะครับคู่ต่อมาครับสุดท้ายของเมเจอร์และเดี๋ยวเราจะมีคอมโมดิตี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะข้ามไปไม่ได้เลยนั่นก็คือคอมโมดิตี้ที่ทุกคนเทรดกันอยู่นะครับมันไม่ใช่คู่เงินนะมันไม่ใช่ Foreign Exchange นะมันเป็นคอมโมดิตี้นะครับ USD Japanese Yen นะครับตอนนี้เราก็ได้เหมือนจะหลุดพ้นจากอีสามเหลี่ยมนี่ลงมาแล้วนะครับถามว่ามันเด้งตรงนี้แล้วมีคนซื้อไหมมีเพราะมันมีแท่งเขียวไงเป็นแท่งเขียวคือหลักฐานของการที่มีคนซื้อจริงๆนะครับแต่เขาอาจจะ take profit ไปตั้งแต่ช่วงแท่งเนี้ยปลายไส้ตรงเนี้ยหรือว่าช่วงตรงเนี้ยรอยต่อระหว่างแท่งเนี้ยซึ่งในทางเฟรมเล็กมันจะมีการย่อทำอะไรสักอย่างอยู่อีลูกเนี้ยแน่ๆล่ะเห็นป่ะถ้าใครใช้supply demand zone นะครับอาจจะเห็นตรงนี้นะเห็นป่ะมีแท่งเขียวๆและตรงทำเฟรม30นาทีเริ่มเห็นแล้วว่ามีการทำแบบโซนตรงนั้นไว้หรือบางทีอาจจะเทคไปตั้งแต่อันนี้แล้วก็ได้สวิงไฮเนี้ยนะครับก็เริ่มเห็นแล้วล่ะทีนี้แล้วผมก็ยังไม่ซื้อด้วยนะมองแล้วล่ะว่าโอเคมันอยู่ตรงกรอบล่างของราคาแล้วแต่ว่าไม่ซื้อเพราะว่าในทำเฟรม4ชั่วโมงเองอ่ะมันลงมาแล้วก็คือมันยังไม่ทำรูปแบบกลับตัวให้เราเห็นโอเคป่ะมันยังไม่ทำแบบมองว่าถ้าลงมาอีกทีนึงแล้วทำโลใหม่ไม่ได้แล้วกลับขึ้นไปเบรกอันนี้ได้อีกอันนี้จะค่อนข้างน่าซื้อกว่านะครับค่อนข้างน่าซื้อกว่าแต่ว่ามันไม่ทำให้เห็นสิแล้วอีแท่งเนี้ยก็ดันเป็นแท่งแบบรูดไส้ยาวลงมาด้วยหมายความว่าเขาจะเทแล้วนะ เป็นการแบบซื้อขึ้นไป liquidate order ตรงนี้ก่อนนะครับแบงก์หรือ institution เนี่ย JP Morgan อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะ liquidateorder ตรงนี้ก่อนให้คนแบบอุ้ยซื้อตามมันจะกลับตัวแล้วมันกลับตัวจากเทรนไลน์แล้วซื้อไปสิซื้อเลยเขาก็ขายใส่หน้าเลยนะครับแล้วก็เทขายยาวลงมาเลยนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าราคาหลุดโลนี้ไปทำสวิงโลใหม่ได้กรอบนี้เดี๋ยวผมจะลบออกนะครับแล้วก็จะโฟกัสฝั่งเซลล์แทนแต่ไม่ใช่ไปเซลล์ตามนะจะรอให้มันย่อขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำรูปแบบที่มันน่าเซลล์กว่านี้ก่อนก็คือรอแบบมันสวิงน้อยๆแล้วก็เบรกรีเทสเตรียมจะไปอย่างนั้นก่อนนะครับบางรูปแบบเราไม่คุ้นเคยเราก็ไม่เทรดแค่นั้นเองนะครับส่วนกรอบใหญ่ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าเขาจะทำโลใหม่หลุดลงมานี้ได้ไหมส่วนตรงนี้มีไอ้นี่ด้วยนี่ว่ามีแนวรับตรงนี้ด้วยใช้เป็นจุดอ้างอิงละกันว่าถ้าเบรกอันนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะลงต่อนะครับแต่มันอาจจะยึกยักหน่อยมันอาจจะไปกลับตัวที่โลนี้แทนนะครับราคาลงมาต่ำๆให้เราหาจังหวะเข้าซื้อโอเคไหมหาจังหวะเข้าซื้อนะถ้าอันนั้นถ้าหลุดอีโลนี้ลงมานะครับถ้าหลุดโลนี้ลงมาก็โลนี้เราก็จะไล่ตามราคาแบบตีเผื่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าหลุดลงไปอีกก็นู่นละมั้งอันนู้นเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นคือส่วนของอนาคตเราไม่ต้องเติมพลังงานในการวิเคราะห์มันเราดูแค่ปัจจุบันพอว่าเขาจะหลุดลงมาได้ไหมหรือเขาจะ
ยึกยักตรงนี้แล้วเหมือนจะกลับตัวขึ้นนะครับแล้วมันจะทำกรอบอะไรต่อไปนะครับแต่ USD JPY ตอนนี้พอหลุดกรอบปุ๊บค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนแล้วตอนแรกอ่ะจะ bias ฝั่งซื้อนะถ้าเบรกแบบขึ้นไปอย่างเงี้ยจะมองฝั่งซื้อแต่ว่าพอทำอย่างนี้ปุ๊บไม่มีแผนแล้วคนนี้คือไม่มีแผนในการเข้าเทรดแล้วนะครับโอเคอันนี้สำหรับ USD JPY นะครับโอเคก่อนที่เราจะไปcommodity ตัวสุดท้ายนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกด subscribe YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพจ Facebook ด้วยโอเคcommodity ตัวสุดท้ายที่เราจะไปดูกันก็คือตัวนี้นั่นเองทองคำครับแล้วมันก็เบรกแนวต้านขึ้นมาได้แล้วด้วยเห็นไหมตอนแรกอ่ะเราเหมือนจะมองโซนนี้อยู่ใช่ไหมมันโซนอ้างอิงเดิมที่เรามองว่ามันเป็นแนวต้านซึ่งก็ใช่มันอาจจะไปเด้งกลับตรงนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าราคามันเบรกแนวต้านนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันไม่ผ่านอินดิมานโซนข้างล่างเนี้ยแล้วมันก็เบรกแนวต้านขึ้นมาทำให้เกิดรูปแบบดับเบิลบอททอมนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นนี่เป็นรูป W นะครับ Double Bottom แล้วก็มีการเบรกแนวต้าน Neckline แล้วเป็นการคอนเฟิร์มว่าฉันเอาชนะฝั่งขายได้แล้วนะเพราะว่าแนวต้านจะมีคนรอขายใช่ไหมครับแต่ว่าฝั่งซื้อเขาเอาชนะได้ก็เป็นการบ่งบอกว่าซื้อได้ชนะแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันจะขึ้นไปถึงไหนล่ะก็อาจจะเป็นโซนเดิมนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนนี้มันอาจจะกว้างไปใช่ไหมก็เป็นไปได้ที่มันอาจจะขึ้นมาเทสตรงนี้ก็ได้นะครับแถวๆเนี้ยอาจจะมีซัพพลายโซนรออยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่แถวนี้แล้วกันเนาะตีเป็นแบบประมาณอ่ะคือแนวรับแนวต้านทุกอย่างมันเป็นบริเวณราคาทั้งหมดนะครับมันไม่เป๊ะๆหรอกทีนี้เราจะโฟกัสฝั่งไหนล่ะราคาเพิ่งกลับตัวมาจากแนวรับตรงนี้ด้วยแล้วก็ทะลุนี้ขึ้นมาแล้วอ่ะก็แน่สิเราก็ต้องถ้าเทรดตามโมเมนตัมนะครับเราอาจจะรอซื้อขึ้นไปตอนมันย่อลงมาก็ได้นะครับแล้วก็เก็บสักระดับนึงอ่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้จริงๆก็ถ้าเบรกขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดแท่งเขียวขึ้นแล้วนะวีคเนี้ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เองก็ของราคาถูกแล้วก็กองไม่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าให้น้ำหนักกับฝั่งซื้อมากกว่าละกันตอนนี้นะครับให้น้ำหนักกับฝั่งซื้อทองคำจะไปซื้อตรงไหนก็แล้วแต่เราไปวางแผนเลยนะครับจะย่อลงไปดูทำเฟรมเล็กก็ได้นะเพราะว่าทำเฟรมเล็กก็อาจจะเป็นโซนตรงเนี้ยเนี่ยโซนตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ stop loss ก็ไม่ควรจะอยู่เลยตรงสวิงโลนี้ไปนะครับลองวางแผนต่อนะครับอันนี้ผมไม่สามารถที่จะบอกสัญญาณซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำในการซื้อขายได้นะครับไม่มีใบอนุญาตนะไม่ใช่ผู้แนะนำไม่ใช่ financial advisor นะครับแต่แค่วิเคราะห์เป็นมุมมองส่วนตัวให้ดูเฉยๆนะครับเอามาแชร์กันสำหรับทองคำนะครับโอเคครบแล้วทุกคู่เมเจอร์บวก1 commodity นะครับวิธีที่ให้ไปวันนี้ทั้งหมดโอเควันนี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างครับได้เรียนรู้มีใครได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆบ้างรู้สึกว่าวันนี้ได้เจอแบบเรื่องอะไรใหม่ๆเยอะเลยในกดเลข7มาให้ผมหน่อยใครได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆแบบหลายอย่างจากกราฟวันนี้บ้างหรือว่าเคยเรียนมาหมดแล้วที่เรียนวันนี้ดูว่าเดิมๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่วันนี้นะครับก็จะเป็นโอเคเลข7เยอะมากเลยนะครับโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคนนะครับหรือบางคนอาจจะเอ้ยพอได้รู้มาบ้างแล้วแหละนะครับแต่ว่าการเก็บชั่วโมงบินสำคัญมากเลยนะพาร์ทต่อจากนี้จะเป็นพาร์ทที่สำคัญมากเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเข้าใจเรื่องการแรงซื้อแรงขายมากขึ้นเราจะดูโมเมนตัมเดี๋ยวตอนแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่ามันโหลดข้อมูลมันหลายอย่างมากเลยไหนจะเรื่องแรงซื้อขาย volatility ไหนจะข่าวการดูการ mindset เทคนิค
เยอะไปหมดเลยเดี๋ยววันนึงอะครับเราเก่งขึ้นแล้วเราคุ้นเคยมากขึ้นทุกอย่างมันจะกลายเป็นเรื่องที่เล็กลงเล็กลงเรื่อยๆจากยากมันจะกลายเป็นง่ายโอเคไหมเราค่อยๆแบบเรียนรู้ไปไม่ต้องใจร้อนนะครับค่อยๆนะเมื่อก่อนคิดไปเองว่าเดาไปเองกราฟมันจะกลับใช่ครับปัญหาของนักเทรดส่วนใหญ่เลยคือการชอบคิดแทนตลาดแล้วพยายามไปหาคำตอบของกราฟขวามือที่มันยังไม่เฉลยแต่จริงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดอะอยู่ทางซ้ายมือหมดแล้วตั้งแต่แท่งเทียนที่จบไปแท่งที่แล้วอะทั้งหมดเลยคือแท่งคือข้อมูลที่จำเป็นที่ตลาดให้มาเรามาหมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนแม้แต่ปู่วอลเลนหรือโซลอสเองนะครับเขาก็รู้เท่าเรารู้นี่แหละเพราะเขาก็มองไม่เห็นกราฟขวามือเหมือนกันใช่ไหมเขาใช่เขาก็มองไม่เห็นกราฟขวามือเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนวันนี้พูดถึงเรื่องของเทคนิคอลแอนาลิซิสล้วนๆเลยนะครับวิธีการดูกราฟมุมมองของการเทรดแบบ price action เหตุผลเบื้องหลัง logic behind นะครับเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมราคาอีกทีนึงอ่ะอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับที่ดูวันนี้ซึ่งแต่ละรอบที่เราเรียนกันนะครับเราไม่รู้เลยว่าเราเปิดกราฟมาเราจะเจอมันทำพฤติกรรมแบบไหนอยู่ในทรงไหนเดี๋ยวเจอกันในคลาสหน้าเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะไม่เจอเหมือนเดิมแล้วใช่ป่ะเพราะพฤติกรรมตลาดมันก็เปลี่ยนไปเราก็จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับทำให้คลาสเรียนของมารินเองอ่ะไม่ซ้ำกันเลยสักคาร์ดดีไหมเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนสอนใหม่ๆเองอ่ะมันสอนแบบเทคนิคใช่ป่ะแล้วมันก็สอนเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกคาร์ดเลยเรายังเบื่อเลยที่จะต้องมาสอนแบบโอ้เส้น moving average 3เส้นสอนซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้นะครับเบื่อทีนี้แบบพอมา projection ปุ๊บไม่ต้องคิดคอนเทนต์ใหม่แล้วเพราะว่าทุกพฤติกรรมใหม่ของตลาดคือคอนเทนต์ใหม่ของเราเสมอนะครับก็จะได้ก็เราก็จะได้เจออะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อยู่ในส่วนที่1ของการเทรดนะครับก็คือส่วนของ knowledge หรือเชิงแบบเทคนิคทฤษฎีต่างๆกับเรื่องของกราฟนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็น 1:30 เหมือนเดิมนะครับจะเป็นส่วนของ psychologyก็จะดูกราฟเหมือนเดิมนี่แหละพรุ่งนี้ก็จะมาดูกราฟกันอีกนะครับว่ามาอัปเดตกันสิว่าคู่เมเจอร์เราจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะเริ่มเล่าเรื่องอย่างอื่นแล้วแล้วก็อีก2วันนะครับไม่มีเรคคอร์ดดิ้งนะไม่มีเรคคอร์ดดิ้งแต่ถ้าพรุ่งนี้ใครไม่สะดวกเข้าตอนค่ำไปเข้าตอนบ่ายวันพฤหัสได้นะครับวันพฤหัสตอนบ่ายโมงครึ่งนะพรุ่งนี้ 20:30 พฤหัสบ่ายโมงครึ่งใครสะดวกหมดเลยก็เข้าหมดทุกรอบเลยก็ได้นะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวจะอัปโหลดไว้ให้ใน YouTube แล้วก็แชร์ไว้ให้นะครับโอเคอ่ะมีใครมีคำถามหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับถามได้นะจะได้อัดเก็บไว้ด้วยนะครับตอนนี้1ชั่วโมงนิดๆแล้วเราก็ทำเวลาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอ่ะระหว่างรอคำถามเผื่อใครมีคำถามนะครับโปรโมทนิดนึงโปรโมทก่อนเผื่อใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมนะครับเทคนิควันนี้อาจจะบอกไม่หมดอาจจะมีแบบหยิบฟิโบมาใช้หน่อยเดียวหรือว่ามีเรื่องของแนวรับหลักๆเดี๋ยวจะเป็นเทรนด์ไลน์กับแนวรับแนวต้านนะครับแต่ว่าถ้าคือมันเล่าในคลาสไม่หมดอ่ะเนาะผมก็เลยเอาแบบรวบรวมจากประสบการณ์ที่เจอคำถามมาเยอะๆหลายๆปีที่โคชชิ่งมาเนี่ยเอามาเขียนเป็นหนังสือซะเลยนะครับนอกจากเป็นทิป13เทคนิคเทรดเนี่ย13เทคนิคเทรด Forex แบบมือโปรเนี่ยค่อนข้างจะครบเลยนะครับที่ใช้ทั้งหมดแล้วเชื่อสิไม่ได้ใช้หมดทั้ง13อันหรอกนะครับเราก็จะได้เลือกว่าจะใช้อันไหนดีซึ่งมันเป็นแบบทั้งหมดแล้วที่จำเป็นในการเทรดจริงๆนะครับโดยเฉพาะพาร์ทแรกของหนังสือแนะนำว่าอย่าข้ามนะหลายคนแบบกระโดดข้ามไปอ่านเทคนิคเลยพาร์ทแรกของหนังสือที่มันไม่ใช่เทคนิคอะพาร์ทนี้สำคัญที่สุดในการเทรดเลยเป็นหัวใจของหนังสือเลยที่ผมต้องการถ่ายทอดไว้นะครับมันจะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการเทรดไปทั้งหมดเลยนะครับการเทรดการลงทุนการรู้จักตัวเองอะไรพวกนี้อยู่ในเล่มนี้ละทั้งหมดเลย200กว่าหน้านะครับเขียนไว้หมดแล้วนะส่วนสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นคอร์สแอดวานซ์นะครับเป็น Pocket Price Action ซึ่งไม่ใช่เทคนิคนะครับอันนี้ไม่มีเทคนิคสอนนะเทคนิคเราสามารถเรียนได้ฟรีหมดเลยบน YouTube บน Google บนอะไรอย่างเงี้ยมันมีสอนเยอะมากเลยเทคนิคระบบเทรดไม่เอามาสอนนะครับแล้วก็พวกเบสไซโคโลจีอะไรพวกนี้เองก็มีบน YouTube มีอะไรเช่นกันนะครับแต่ว่าใน Pocket Price Action มันจะเป็นการเอาความสำหรับคนที่ติดปัญหาจริงๆแล้วก็อยากแบบมีเมนเทอร์นะครับก็เอา Pocket Passion เนี่ยเป็นตัวแบบต่อได้เพื่อที่จะเรียนมันจะเป็น Pure Psychology เลยนะครับ
คือชื่อหัวข้ออาจจะเป็นแบบเหมือน day trading swing trade การ trading journal การเรียงระบบอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สอนแบบว่าเทคนิคในการทำอะไรพวกนั้นเลยแต่จะสอนวิธีคิดนะครับวิธีคิดอะhow to think อะวิธีคิดด้วยตัวเองอะเรียนแล้วจะทำเป็นไม่ต้องทำตามโอเคไหมวิธีคิดด้วยตัวเองวิธีแก้ปัญหานะครับซึ่งบอกได้เลยว่า formal education ไม่ได้สอนเราเรื่องนี้นะครับระบบการศึกษาที่เป็น formal education เนี่ยเขาสอนให้เราทำตามอันนี้ผมไม่ได้แค่เรื่องของการเทรดนะแต่มันต้องไปแก้เชิงจิตวิทยาเลยก็คือมันมาตั้งแต่การปลูกฝังด้านการเรียนรู้อะครับจะสอนแบบวิธีการเรียนรู้ใหม่เลยอะว่าเราต้อง adaptive แล้วก็ไม่ติ๊งไม่คิดแบบ linear คิดแบบเส้นตรงไม่คิดอยู่ในกรอบให้คิดแบบนอกกรอบนะครับการเทรดเราต้องคิดแบบนอกกรอบด้วยต้อง be creative ด้วยแล้วก็ be adaptive ด้วยมันต้องแบบปรับตัวได้ไม่ใช่ว่าเรียนแบบเทคนิคเทมเพลตหนึ่งแล้วทำได้แค่แบบ1 2 3 4เข้า buy 1 2 3 4เข้า sell แล้วถ้าตลาดมัน evolve ไปเรื่อยๆล่ะตลาดมันเปลี่ยนพฤติกรรมล่ะมันมีการรูปแบบหรือ variation ของพฤติกรรมราคามันผิดเพี้ยนไปอ่ะระบบเทรดเดิมแบบทำฟิกเหมือนเดิมมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะคิดไม่เป็นอ่ะว่าเราควรจะ adapt ยังไงดีเบื้องหลังของเครื่องมือแต่ละอย่างในระบบเทรดมันต้องใช้อะไรพวกเนี้ยนะครับความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดบางคนก็แบบกระจายหมดเลยแบบว่าเรียนจากแหล่งแบบฟรีซอร์สมาใช่ไหมแล้วก็เรียบเรียงไม่ถูกว่าจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังดีแนวรับแนวต้านอินดิเคเตอร์ไพแอคชั่นเทรนด์ไลน์ดีมานด์ซัพพลายฟิโบนาชีฮาร์โมนิกเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังดีอันนี้สับสนกันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความรู้ในหัวมาจัดเรียงระบบก่อนระบบเทรดเท่ากับระบบความคิดในหัวของตัวเองโอเคไหมระบบเทรดเนี่ยคือระบบความคิดของเราเองถ้าเราจัดระบบความคิดไม่ได้เราก็ไม่สามารถทำการเทรดให้เป็นระบบได้นะครับแล้วมันจะต้องเอาไปเทสอีกเมื่อเราออกแบบ system design เพื่อให้รู้จักกับตัวเองแล้วเนี่ยว่าเราอ่ะเป็นคนแบบไหน personality ของเราเป็นแบบไหนเราควรจะเทรดแบบไหนแล้วเราก็จะต้องเอาไปเทสอีกว่าวิธีเนี้ยมันให้ผลยังไงสถิติเป็นยังไงก่อนที่เราจะเอาไปเทรดจริงกับเงินลงทุนจริงๆนะครับบวกกับเรื่องของ risk management กับเรื่องของ psychology top up ไปอีกนะครับก็จะอยู่ใน Pocket Passion ซึ่งอัดไปเยอะมากประมาณ50กว่าคลิปพร้อมกับตัวอย่างการเทรดกว่า200ตัวอย่างนะครับเป็นบันทึกการเทรดโอเคไม่มีคำถามเลยหรอวันนี้เป็นไงบ้างครับเรียนแล้วแบบเคลียร์ไหมโอเคไหมถ้าใครเข้าใจช่วยกดเลขอะไรดีกดเลข5มาละกันนะครับใครเข้าใจเก็ทหมดแล้วกดเลข5มาวันนี้เรียนเรื่องของ Technical Analysis การดูกราฟการอ่านพฤติกรรมราคาแล้วก็การดูว่าเราเจอพฤติกรรมราคาแบบนี้เราควรจะใช้เครื่องมือแบบไหนบ้างหลักๆวันนี้ก็เจอแค่เทรนไลน์กับโซนแนวรับแนวต้านซัพพลายดีมานด์บ้างแล้วก็มีฟิโบนัชชีอยู่คู่นึงใช่ไหมประมาณนี้นะครับโอเคเนาะ FC มาลีนขอบคุณครับเดี๋ยวขอ stop recording ก่อนเดี๋ยววิดีโอบน YouTube มันยาวไปแล้วก็คนดูไม่ค่อยจบนะครับ stop recording